ครับสวัสดีครับแฟนเพจนิว18นะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมแฟนเพจนะครับมายืนอยู่นะครับที่ซอยเพชรเกษม85นะฮะมาสำรวจนะครับบ้านคุณป้านะครับที่บุกไปกินยาเบื่อหนูหน้ากระทรวงการคลังเมื่อวันวานที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูความเป็นอยู่ของคุณป้านะครับว่าแกเดือดร้อนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมาสอบถามเพื่อนบ้านนะครับว่าอุปนิสัยใจคอยังไงความเป็นอยู่ของแกเป็นยังไงนะครับทำไมถึงตัดสินใจนะครับกินยาเบื่อหนูนะฮะครับนี่ก็เป็นบ้านหลังดังกล่าวนะครับซึ่งคุณป้าก็ได้เช่าไว้นะครับเมื่อสอบถามเพื่อนบ้านนะฮะเมื่อสอบถามเพื่อนบ้านนะฮะก็บอกว่าคุณป้าอาศัยอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็มีการบ่นว่าเงินไม่พอนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนบ้านคุยเขาอ๋อเข็นเนี่ยเหรอครับผมเอางั้นเหรอครับผมแกนิสัยใจคอเป็นยังไงครับพี่อ๋ออย่างคนเนี้ยเหรอใช่อ๋อก็นิสัยโอเคอ่ะนิสัยดีรักสัตว์นะฮะรักสัตว์เออเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาคนขยันเช้ามืดเขาก็ไปทำมาหากินแล้วครับแล้วช่วงนี้เขาไม่มีเงินเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีใครจ้างแกแล้วแกจะเอาเงินที่ไหนมากินครับใช่ไหมแกก็คงต้องคิดอย่างเงี้ยแต่จะค่าบ้านค่ากินอีกอ่ะปกติแกทำงานอะไรฮะไปทำแม่บ้านทำความสะอาดหลังจากเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับทุกอย่างล็อกหมดก็คือแกไม่ได้ทำงานเป็นรายเดือนใช่เขาจ้างแบบเหมาไปบริษัทอย่างพี่เป็นบริษัทใช่ไหมก็จะมาจ้างเขาพอจ้างเสร็จบ้านนี้ก็โอเคครับแล้วก็จะจ้างบ้านใหม่อะไรเงี้ยไปแบบนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก่อนที่แกจะไปก่อเหตุเมื่อวานนี่แกได้คุยอะไรไหมฮะไม่คุยก็คุยกับแมวอย่างเดียวเอาข้าวมาให้เฮงมีการฝากดูหมาดูแมวเลยไหมไม่บอกว่าจะย้ายอย่างเดียวบอกว่าจะย้ายบ้านติดก็สี่เดือนแล้วก็ใช่สิเขาก็ซีเรียสอ่ะติดค่าบ้านมา4เดือนแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยติดค่าบ้าน4เดือนแกก็เลยเครียดใช่มันเป็นเรื่องธรรมดานะเห็นว่าแล้วเขาตัวคนเดียวด้วยเขาตัวคนเดียวไม่มีใครอ่ะบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้เออแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมากินเพราะว่าไม่มีเงินกินแกอยู่มานานยัง2ปี3ปีได้แล้ว3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร 3-4 ปีได้แล้วนะเออขึ้นมาตรงนี้ก็4ปีแล้วเนี่ย4ปีฝ่าแล้วนะ4ปีฝ่านะปกติแกเป็นคนขยันทำมากินใช่ขยันไอ้คนนี้ครับเขาขยันครับแล้วนี่ก็เป็นเสียงเพื่อนบ้านนะครับเสียงจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับก็บอกว่าแกก็เป็นคนดีฮะขยันทำมาหากินดีนะครับแล้วหลังจากเกิดภัยไวรัสโควิดนะฮะเกิดภัยไวรัสโควิดขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับงานการนะฮะก็ห่างหายนะฮะงานการก็ห่างหายทำให้แกก็อาจจะไม่พอนะครับซึ่งสักครู่เพื่อนบ้านก็บอกว่าสำหรับค่าเช่าบ้านนี่ก็ติดมาถึง4เดือนแล้วนะฮะก็คงจะเกิดอาการเครียดนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็ปลอดภัยแล้วนะฮะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับทางทีมข่าวนิว18ของเราก็เลยลงพื้นที่สำรวจนะครับว่าอะไรยังไงแกเป็นอยู่ยังไงนะครับแกถึงได้ตัดสินใจแบบนั้นนะครับก็วนหากันอยู่หลายชั่วโมงนะฮะเพชรเกษม85นะครับกว่าจะเจอนะครับอันนี้เจอเรียบร้อยนะครับเจ้าของบ้านก็ยืนยันนะครับว่าเป็นคุณป้าคนดังกล่าวแน่นอนแกชื่อเล่นชื่ออะไรนะไม่รู้ก็เรียกแกกันแต่เจ๊อ๋อเรียกเจ๊นะครับเรียกเจ๊ถามคนนี้สิคนนี้รู้หมด คนนี้รู้หมดไอ้เด็กเดี๋ยวให้ปู่คุยก่อนให้ปู่คุยก่อนดูยากก่อนโอ้ไปเที่ยวเนอะประมาณ6162อยู่มานานแล้วล่ะครับแล้วคุณลุงไปเจอแกไปรู้จักกับแกได้ไงคือเขาติดต่อเพื่อนอีกคนนึงแล้วเพื่อนแนะนำมานี่ครับตอนนั้นเขาเจอปัญหาอะไรถึงต้องแบบมาหาห้องเช่าหรือเขามีอะไรเครียดไหมเขาบอกว่าเขาทำเสริมสวยอยู่พงศิริเนี่ยไปเช่าเขาเดือนละ6,000แล้วไม่มีค่าเช่าก็เลยมาหาอยู่ทำเสริมสวยมาก่อนครับแล้วค่าเช่าของเรานี่แกจ่ายตรงไหมไม่ตรงครับค้างผมมัน4,000เป็นปีแล้วนี้ก็มาเพิ่มอีก2เดือนนี้เดือนที่3
พอดีวันนั้นตอนเย็นผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่หาที่อยู่นะก่อนที่แกจะไปประท้วงคือวันเสาร์ที่นั่นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับแกนี่เป็นคุยเรื่องคืนวันเสาร์ก็เรื่องค่าเช่าเนี่ยแกก็รอ 5,000 แกอยู่นี่แหละแกรอ 5,000 อยู่แกมาบ่นอะไรเรื่องเงิน 5,000 ให้ลุงฟังมั้ยไม่แกก็บอกว่ารอก่อนนะลุงเดี๋ยวรอ 5,000 ก่อนแกก็รอนี่ผมก็ดูข่าวเมื่อวานได้เห็นข่าวแต่ผมไม่นึกว่าเป็นตัวแกครับพอมาทราบแบบนี้คุณลุงรู้สึกไงบ้างครับก็รัฐบาลมันซวยอ่ะนี่ผมด่าเลยมึงใช้ผู้ใหญ่บ้านตำรวจแต่ละบ้านแต่ละห้องที่ว่าคนเหล่านี้ใครมั่งที่เดือดร้อนไม่ใช่มันต่อข้อความอย่างนี้มันไม่ชัวบางคนเมียนจะกินแต่เสือกได้ 5,000 แต่คนนี้นะเขาลำบากจริงๆผมเห็นอยู่คือเขาเป็นคนทำความสะอาดบ้านนี่เสียงดังเลยนะเพราะโมโหไอ้รัฐบาลนี่ซวยเนี่ยเอาเลยครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยคนนี้ถ้ามีคนจ้างเขาไปทำความสะอาดบ้านเขาจะไปถึงจะได้ตังมาชาร์จแต่ถ้าไม่มีคนจ้างนะน่าสงสารบางทีไปซื้อมาม่าตอนตีห้ามากินผมเห็นอยู่อันนี้พูดกันความจริงคือน่าสงสารเลยใช่ไหมครับแกก็พยายามดิ้นรนหาเงินหาทองนะคือครับข้าเจ้าบ้านบางทีผมก็โอเคปลอดได้ไปก่อนข้าเจ้าบ้านไม่เคยได้เป็นก้อนเลยผมแค่เดือนละ 1,000 เองค่าน้ำค่าไฟนี่ผมพยายามบีไม่ได้น้อยไอ้จ่ายน้อยที่สุดเพราะสงสารทุกคนอ่ะผมไม่อยากเอาผมบอกแล้วผมไม่เอาไปบวกไปเพิ่มอะไรผมไม่ชอบขอให้อยู่กันแบบสบายๆแต่ว่าแกไม่มีจริงๆบางทีแกได้มาสัก500แกว่าลุงเอาไปก่อนนะถือไม่ได้เป็นก้อนหรอกแกได้อยู่เนี่ยเบี้ยวหัวแตกอ่ะอย่างเงี้ย500มั่ง300มั่งลุงเอาไปก่อนนะเดี๋ยวข้ามมา 4,000 นี่ข้ามมาเป็นปีแล้วผมก็ไม่รู้จะทำแล้วลูกหลานหรือว่าญาติแกมีไหมครับผมถามแกบอกแกไม่บอกรายละเอียดผมไม่รู้ว่าแกอยู่ที่ไหนผมก็เคยถามว่าญาติอยู่ไหนเนี่ยแกไม่บอกแกไม่พูดอ่ะแล้วเท่าที่แกมาอยู่มานี่ลุงเคยเจอใครมาไม่เห็นนะไม่เห็นแกก็อยู่ของแกคนเดียวเนี่ยครับแกก็นั่งร้องทีก็เที่ยวหาอะไรไอ้เปิดโทรศัพท์มาให้พวกจ้างแกมาทำความสะอาดนะได้มั่งไม่ได้มั่งคือน่าสงสารเลยใช่ไหมฮะลำบากจริงๆคนนี้ลำบากจริงเห็นอยู่แล้วของจงของแจกอะไรมาถึงไหมครับตรงเนี้ยตอนนี้พอดีผมอยู่คนละฝั่งไม่ค่อยได้รู้เรื่องซอยไม่มาเมื่อคืนมาไม่ค่อยถึงหรอกไม่มีเลยเขาสั่งอาหารแห้งแกโอ้ไม่คุ้ยซอยแปรหน้านี่หายากไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีมันแจกผมก็แปลกอยู่มันคืออะไรอย่างที่ผมบอกกันแหละถ้ารัฐบาลทำแบบที่ผมแนะนำว่าในแต่ละหมู่บ้านเรามีผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่รู้ดิบ้านไหนมีเป็นยังไงทำไมไม่ไปทำซะแล้วก็เสนอไปถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่มีสูเอียเนี่ยก็กฎหมายมันมีก็เล่นผู้ใหญ่ไปสิดีกว่ามาให้มาตอกอย่างนี้ตอกอย่างนี้มันผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งคุณรู้ได้มาคนรวยไม่รวยเนี่ยครับขอบคุณเป็นเสียงของคุณลุงที่เป็นเจ้าของหอครับแล้วนี่ก็เสียงของคุณลุงนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าแห่งนี้นะครับซึ่งก็ยืนยันว่าคุณป้าแรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ไม่ได้มีการเกลียดค้านแต่อย่างใดนะครับก็ขยันทำมาหากินนะครับเพียงแต่ว่าแกไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำนะครับก็รอต้องรองานนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะมีคนจ้างนะครับแกถึงจะได้ตังค์นะฮะแกเป็นแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งหลังจากเกิดวิกฤตโควิด19นี่ขึ้นมานะครับการทำมาหากินของแกก็ค่อนข้างลำบากนะครับซึ่งความหวังเดียวของแกก็คือเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับ 5,000 บาทนะครับซึ่งก็รอแล้วรออีกนะครับลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้นะครับก็เลยมีการไปทวงถามที่กระทรวงการคลังจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่บ้านที่คุณป้าพักอาศัยอยู่นะครับก็เป็นบ้านเช่านะครับก็แบ่งเป็นห้องๆนะฮะก็ฝากถึงแฟนเพจทุกท่านนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำกันไปนะครับอย่าตัดสินใจร้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะช่วยกันไม่ทันนะครับก็เข้าใจจิตใจของคุณป้านะฮะเบื้องต้นก็ติดมา4เดือนแล้วนะฮะค่าเช่าแต่คุณลุงนี่ก็พยายามช่วยเหลือผ่อนปลนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกให้ทราบนะครับเงินทางเดียวที่แกจะหาได้ตอนนี้ก็คือเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับซึ่งใช้เพื่อประทังชีวิตอยู่ไปวันๆนะครับมันบางทีมันรอเงิน500,000เงินมันจะไม่หาย
พอออกข้างจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมพูดนี่แหละบอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านสำรวจแต่ลูกบ้านแต่ละลูกผมยังไม่ได้เหมือนกันคุณจิรศักดิ์ก็ใจเย็นๆนะครับอย่าคิดอะไรวู่วามนะครับใจเย็นๆอย่างนี้มันตัวไอ้คนที่เป็นความถามจริงทำได้มั้ยมันก็ทำไม่ได้ครับก็สงสารคุณป้าฮะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะถึงจะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาล นะครับผมทางทีมข่าวก็เลยอยากรู้ว่าความคับแค้นใจของป้าเนี่ยสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรยังไงนะฮะอยากรู้นะฮะว่าไอ้ความคับแค้นใจของป้ามันเกิดจากอะไรป้าเป็นอยู่ยังไงนะครับเราก็เลยมาเสาะหาจนเจอที่อยู่ของคุณป้านะครับแล้วก็อย่างที่เราฟังกันนะฮะเพื่อนบ้านทุกคนก็ยืนยันนะครับว่าแกก็เป็นคนดีนะฮะแกก็เป็นคนขยันทำมาหากินนะฮะก็คือแกอาจจะคุยน้อยแต่ก็คุยนะเพราะฉะนั้นการที่แกตัดสินใจเมื่อวานเนี้ยเพื่อนบ้านนี่ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยนะครับแกไม่ได้มีการบอกอะไรใครเลยนะก็คือไปเลยครับก่อนพอไปปุ๊บนะฮะก็เหมือนกับว่าตะโกนนะฮะเท่าที่ผมเห็นเมื่อวานคือตะโกนว่าไม่มีใครสนใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจ ตะโกนตรงนี้คนหลบไหมครับตะโกนตรงนี้ใช่ต่างคนต่างคิดครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วไงฮะเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการที่บอกว่ามีเงินเยียวยาเนี่ยจากรัฐบาลเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ว่ามีหวังที่จะได้เขาก็ต้องอยากได้พอไม่ได้มาก็เหมือนผิดหวังเหมือนว่าแกค้างค่าเช่าบ้านอยู่แกอาจจะนัดทางเจ้าของบ้านว่าเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวได้เงินมานะแต่สรุปก็คือไม่ได้สักทีนะครับก็คงอารมณ์ชั่ววูบอะครับที่ตัดสินใจเมื่อวานครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับแฟนเพจครับใครได้ใครไม่ได้อะไรยังไงนะครับเม้นมาคุยกันบ้างนะครับสำหรับที่ท่านที่ได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ก็รอนะฮะรออย่าบู้วามนะครับอย่าบู้วามไม่ตะกี้ก็ไม่บอกว่าคิดว่าคนทำไปตอนนี้คนทำไปตอนนี้ไม่มีแต่เราทำอยู่ท่านบอกชื่อไงไปบอกชื่อจริงกับคนอยู่เจ้าห้องนี้ชื่อนี้พี่หน่วยรู้จักไหมก็เออใช่เลยท่านหนึ่งเลยสมุทรสาครครับใกล้เคียงครับใกล้ครับผมก็ตกใจกันนะเอาชื่อนี้ขึ้นมาโอ้ใช่เลยท่านหนึ่งมีเยอะที่เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับเงินครับก็ฝากไปถึงท่านที่ยังอยู่อีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้รับนะครับก็อยากคิดอะไรบู้วามนะครับมันคนข้างหลังนะยังอยู่ยังรอเราอยู่นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นครับชื่อจริงก็จะดูบ้านพี่ก็ไม่มีผู้ใหญ่ต้องทำอย่างนี้เลยไม่มีประโยชน์หรอกเราก็สะท้อนไปคนหินคนไม่เป็นคอมเด็กคนแก่ไม่เป็นคอมทำยังไงผมอยากจะรู้ตัวผมก็ยังไม่เป็นเลยคอมอ่ะบางคนนะมึงทั้งหกร้อยมึงทำกิจการแล้วของทำไม่รู้ทำได้แล้วได้ก่อนผมนะผมพิจมอแต่รับจ้างแล้วพี่ได้รอบแรกหรือรอบสองเนี่ยผมได้รอบสองอ่ะแรกจะได้รอบแรกวันที่สองทีนี้ก็มาไปอุทธรณ์ลูกสะพ้ายลงไอ้นี่ผิดตรงข้อมูลคือเลขบัญชีผิดก็เลยอุทธรณ์ไอ้นั่นไปสอบหลังจากอุทธรณ์นี่กี่วันได้ครับก็มาได้วันที่23เดือนเมษาครับเขาแหละเขาบอกของรถมาได้วันที่ผมที่ไหนบ้างเราไม่รู้อ่ะถ้าข่าวไม่ออกไปได้หรือเปล่าเราไม่รู้ถึงเขาไม่รู้ว่าใครจะได้หรือเปล่าข่าวจะออกมาแบบไหนเนี่ยมันเป็นสองแง่สองมุมนี่แหละบางคนโอ้โหอย่างพี่ก็บอกอ่ะมีเงินมีทองมีรถมีเจ้าของกิจการได้ก่อนพวกผมอีกโอ้โหคือข้อมูลไม่ชัวร์ผมบอกได้ผู้ใหญ่บ้านมาสำรวจยังดีกว่าเนี่ยผมมีเครื่องก็เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์วินส่วนใหญ่เนี่ยก็กลายเป็นเจ้าของกิจการไปแล้วนะไอ้รอบแรกเนี่ยกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของไรนาผมเนี่ยที่บริษัทรับจ้างข้อมูลมันลงอะไรตามอ่ะก็ผมเนี่ยวิ่งหนีก็โทรหาผมนี่แหละผมเลยก็ตะโกนหาพี่เขาก่อนเลยถามเลยตะกี้พี่ถามแล้วยังบอกยังไม่เติมดูหน่อยดีแล้วเนี่ยคนในชุมชนบอกว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาทุกคนครับผมช่วยกันแถวนี้ช่วยกันทุกคนนี่ก็อตม.คนนี้ก็น่ารับถือคนนี้ก็ช่วยทุกคนรักทุกคนก็นี่ฮะคนนำครับนำไปทั่วหมู่บ้านเลยครับเป็นอสมประจำหมู่บ้านนะครับก็พยายามหานะหาจนเจอจนได้นะครับบ้านไหนไม่อะไรแบบว่า
ผู้ป่วยคนไหนป่วยติดเตียงไปหาแกเดี๋ยวแกก็ทำเรื่องเข้าโรงพยาบาลให้เลยให้แกก็ช่วยเหลือประชาชนน่าชมเชยวันนี้ก็เหมือนกับเหมือนผู้ใหญ่บ้านเลยนะดูแลลูกบ้านเลยผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้ดูเลยถ้าบอกเลขที่เนี่ยจะรู้หมดว่าบ้านใครอยู่ไหนพอดีผมทราบข้อมูลมาแค่เพชรเกษม85ก็ต้องมาคลำหาเอาเมื่อกี้ผมก็เพิ่งมาอ่านหนังสือพิมพ์เจอชื่อนี้ไงผมก็เลยวิ่งไปหาพี่วันนี้พอรอบเช้าเนี่ยรอบเช้าเนี่ยผมได้ที่อยู่แกที่สุขุมวิทผมก็ไปสุขุมวิทสรุปว่าแกย้ายออกมานานแล้วนะครับแล้วก็เลยหาใหม่ว่าเอ้ยได้ซอย85ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่ไอความที่ว่าเราอยากรู้ไงว่าทำไมแกถึงคับแค้นใจอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยมาดูว่าเอ้ยความเป็นอยู่แกเป็นยังไงรอบข้างแกเป็นยังไงนะฮะสรุปก็คือแกลำบากจริงๆอยู่กับญาติอยู่กับญาติเนาะเขาคุยกัน2คนครับตอนแรกที่ไปหาผมผมคิดว่าแต่แกก็เป็นคนใจดีหาข้าวหาปลาให้หมาที่เร่ร่อนเนี่ยแกจะวางให้ข้างนอกแกเดินไปจักรยานเนี่ยข้าวอยู่หน้าถุงกระจกเลยจักรยานให้หมากินเดี๋ยวอยู่ยากก่อนอยู่ยากก่อนกลับบ้านลูกกลับบ้านเจ็บปวดถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปรอหน่อยจ้าหลวงถ่ายรูปบอลรอเด้อถ่ายรูปบอลรอเด้อถ่ายรูปบอลรอหน่อย18แล้วของคุณช่อง8ก็ยังมาเราก็ช่วยกันนั่นแหละช่อง8เหรอใครอยู่ช่อง8ชอบเป็นคนนั่นน่ะคนไหนเดี๋ยวผมก็นั่งเอกหนังน่ะแล้วช่อง18นี่ได้ดูกันบ้างมั้ยฮะช่อง18ก็เกิดมากก็ดูข่าวเป็นบางช่วงมันเป็นสารคดีนะลองนะเด็กๆชอบตอนนี้ก็ข่าวอัดข่าวเรามาดูแล้วจะเอาไปไหนเอาไปไหนก็ให้ประชาชนดูฮะเป็นข่าวครับเป็นข่าวแล้วติดตามช่วงนี้ต้องแต่นี้ออกกี่โมงครับข่าวนี้ออกกี่โมงเย็นครับเย็นเย็นนะเดี๋ยวได้ให้พวกในจอเขาดูกันอย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดีไม่ได้เราร้องเรียนไปมีบัตรเห็นไหมนี่ออกข่าวแม่งประชาแดงถ้าคนดูข่าวแล้วถ้าคนดูข่าวแล้วเดี๋ยวจะมีคนไปหน้าบ้านที่เต็มเลยเราตามหาดูกันเต็มตอนแรกมาให้ยังหลงว่าเป็นอันนี้ก็อยู่ข้างบ้านกันนั่นแหละก็ติดกันหลังกลับไปเลยหลังนางใครถ้าบอกว่าคนเช่าห้องไปสันนีก็โอเคเจอทีแรกทีนี้ไปหาเขาไปสันนีเราคิดว่าคนทางไปสันนีก็ยังไปหากันอีกเรื่อยๆแล้วจนเขาเจอรูปนี่มันน่าจะใช่นะอะไรประมาณนั้นชื่อไงชื่อผมนี่บอกไปยังไปเดี๋ยวไปครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของจากเพจนิว18ของเรานะครับซึ่งถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้านะครับอะไรอย่างไรนะครับก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณแฟนเพจทุกท่านครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปไหนต่อครับเนี่ย